ข้างที่จะต่ำทำไมเราถึงเสนอราคาต่ำมากแล้วมันกระทบต่อกำไรของเราด้วยคือจริงๆแล้วจะพูดถึงราคาอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับเพราะระบบของการบริหารจัดการนี้เปลี่ยนไปนะครับจากระบบที่เป็นสัมปทานนะครับเป็นระบบของการแบ่งปันผลผลิตนะครับซึ่งจริงๆไอ้พวกเนี้ยการที่จะดูแลค่าใช้จ่ายเองทางภาครัฐก็มีส่วนที่เข้ามาดูแลนะครับสิ่งที่เราประเมินคือเราทำการประมูลทั้งสองแหล่งก็เพื่อที่จะให้ได้ไอ้ตัวจำนวนนะครับวอลลุ่มที่สูงมากเพียงพอทำให้สามารถเราทำการปรับลดตัวค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ทำให้reflect เข้าไปถึงราคาที่เราจะขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรของ2โครงการรวมทั้งหมดลดต้นทุนต่างๆเนี่ยมันจะต่ำลงกว่าปัจจุบันเลยค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ต่ำลงนะครับแต่ในเชิงของการที่ปริมาณการผลิตจำเป็นที่จะต้องมีการปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ตัวกำไรที่เท่าเดิมซึ่งจริงๆแล้วในการที่เราทำการศึกษาแล้วก็ทำการยื่นประมูลครั้งนี้เนี่ยเราดูแลทุกภาคส่วนนะครับเราทราบดีว่าทางภาครัฐเองก็ต้องการราคาที่เหมาะสมนะครับเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยในขณะที่ในฐานะของปตท.สผ.เป็นบริษัทมหาชนนะครับเรามีหน้าที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกในราคาเนี้ยเราคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนครับในการเจรจาเพื่อที่จะเข้าไปผลิตให้ได้ 1,500 ล้านลูกบาศก์ต่อวันขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วหลักเกณฑ์สำคัญที่จะให้รักษาระดับได้มันเป็นยังไงครับก็จริงๆในการที่จะเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานเป็นระบบการแบ่งปันผลผลิตนะครับมันก็จะมีส่วนยากนิดนึงว่าช่วงของการที่จะเปลี่ยนผ่านเราต้องมีการลงทุนล่วงหน้าเพิ่มเติมก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางภาครัฐเองก็เข้าใจนะครับแล้วก็จะพยายามช่วยบริหารจัดการส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่เรียกว่ามีไอ้ตัวที่เรียกว่า cost recovery ที่เราจะต้องบริหารจัดการนะครับก็เราคิดว่าการที่เราเริ่มมาณจุดนี้เนี่ยเรามีความพร้อมพอสมควรนะครับเราเชื่อมั่นว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากผู้รับสัมปทานเก่านะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองก็จะเป็นชุดคนที่ช่วยประสานทำให้การเปลี่ยนถ่ายสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็สามารถจะทำให้อัตราการผลิตที่ทางภาครัฐคาดหวังไว้เนี่ยจะสามารถดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยครับอยากให้พูดถึงว่ามันระบบไฟแก๊สกับ LNG มันเป็นคู่แข่งแต่ว่าระบบนี้มันสร้างความเซคิวเลยค่ะจริงๆระบบไฟแก๊สเนี่ยมันเขาเรียกเป็นคอนแทรคนะครับการที่มีราคาที่มีสูตรที่ค่อนข้างแน่นอนถึงแม้จะมีส่วนของการที่จะเปลี่ยนแปลงตามราคาของตลาดโลกในเชิงของราคาน้ำมันบ้างแต่มันยังมีความแน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน้อยนะครับในขณะที่ LNG เองเนี่ยมันมีการที่เรียกว่าการเบี่ยงตัวที่อาจจะค่อนข้างสูงกว่าของการเป็นไฟแก๊สมันมีการที่จะไปหามาจากแหล่งต่างๆที่มีใกล้บ้างไกลบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วราคามันมีความเบี่ยงตัวค่อนข้างจะมากกว่าก็จะทำให้การคาดการณ์ของภาครัฐเองในการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานไฟฟ้าจะเป็นไปได้ยากกว่าหลายคนยังเข้าใจว่าราคา116แล้วของที่เราเสนอขายอ่ะมันคือราคาขายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับมันเป็นแค่เหมือนตัวเลขตั้งต้นนะครับจริงๆแล้วจาก116เนี่ยมันมีสูตรที่จะต้องใช้การปรับตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับมันมีตัว consumer price ที่จะต้องเอามาคิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็จะปรับตัวบ้างเหมือนกันแต่มันอาจจะเหวี่ยงไม่มากครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ